พฤติกรรมโบเมลาดากลางงานไม่คิดจะทำใส่มากเพื่อนวงการแท้ ผ่านพ้นไปเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วสำหรับงานบอลช่อง3โดยปีนี้มาในชื่อ b Love Festival 53ปีดีต่อใจจัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิตท่ามกลางอากาศร้อนระอุแต่ทีมนักแสดงและแฟนคลับบอกเลยว่าซูไม่ถอยจริงๆล่าสุด28มีนาคมในติ k t o k อกมีแฟนคลับได้แชร์โมเมนต์สุดน่ารักของโบเมลาดาระหว่างทาการแสดงร้องเพลงยื้อละครใต้เงาตะวนันคู่กับมาร์กบรินโบที่ยืนรอรถของมาร์กอยู่เมื่อรถ มาถึงขนาดที่โบกําลังจะก้าวขึ้นรถเธอได้ยกมือไหว้มากรุ่นพี่ร่วมช่องไปหนึ่งทีแฟนคลับต่างบอกว่าโบเป็นเด็กที่น่ารักมาก ก็ไม่รู้ว่านาทีนี้ใครจะแซงคู่รักจากช่อง3ามคู่นี้ไปได้อีกสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มสุดหล่ออเล็กเทียระเดชเมธาวรายุทธและนางเอกสาวสวยโบเมลาดาสุสีเพราะรีกีความหวานน,านั้นดูสัทวีคูดและพุ่งสูงมากขึ้นทุกวันจริงๆเดินหน้าศาสความหวานกันเต็มพิกัดส่วนไม่วายโดนแซวว่าเป็นคู่ครั้งรักผลัดกันหยอดหวานไปมามีโมเมนต์อบอุ่นหัวใจให้แฟนคลับยิ้มแกล้มปีตามอยู่เรื่อยๆเมื่อวานนี้ในงานบอลช่องสาคบ รอบ53ปีช่อง3 B Love Festival 53ปีดีต่อใจที่ปีนี้เรียกได้ว่าคลึกครืคร้นแบบสุดๆแถมจะว่าจะหวานๆเป็นพิเศษด้วยเพราะมีโมเมนต์ความรักอบอวลฟุง้งกระจายอยู่เต็มที่ไม่ว่าจะช็อตโดนแซวของนายณพัฒกับใบเฟิร์นหิมชนกหรือช็อตจ๊บไหลของณเดชน์กับยาย่าก็ตามเช่นเดียวกับคู่ของอเล็กและสาวโบที่มีแฟนๆได้ปล่อยช็อตสวีทหวานกลางงานมาโพสลงผ่านติกต็อกขณะที่ทั้งสองคนกำลังยืนพูดคุยกันทางอเล็กก็ มีการยื่นมือไปจับแก้มของแฟนสาวแบบเบาๆละมุนหัวใจแม้จะเป็นคลิปสั้นๆไม่กี่วิแต่ก็ทำคนโสดถึงกับต้องบีบมือตัวเองเลยแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบเชน่นสรุปงานช่องสามหรือว่างานรวมตัวการครั่งรักคะหวานทุกคู่นอกจากนี้ก็ยังมีคู่หมากบริลคิมเบอร์ี่ที่ยืนจับมือกันกลางสนามรวมถึงคู่ของมาริโอจันจิที่นานๆครั้งจะได้เห็นออกงานคู่และครั้งนี้แม้ว่าสาวจันจิจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับงานแต่ก็มา เชียร์แฟนแบบเต็มที่มีโมเมนต์ถ่ายรูปเอาหัวชวนกันแบบน่ารักน่ารักจนชาวเน็ตพากันบอกว่านี้มันงานอะไรกันแน่ครับเนี่ยวันพุธที่19มีนาคมนี้นางฝ้านาจอช่อง3กันได้เลยเพราะสิ้นสุดการรอคอยของแฟนๆละครกันแล้วเปิดฉากละครโรแมนติกดรามา่าเรื่องตายเงาตะวานันของผู้จัดคนเก่งนกจริยาแอนโฟนีกำกับการแสดงโดยโอดวราวุธนิยมทรัพย์ที่มีฉากทะเลาะตีกันของสองพระนางหมากปรินสุภารัต และโบเมลาดาสุสีกลางสนามบินเรียกว่าเปิดมากระชากใจคนดูกันเลยทีเดียว